อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอายอนนั่นเองหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยติดตามรอคอยมาตลอดเลยนะครับว่าอายอนนั้นหายไปไหนนะครับผู้แฝดของจิกิต้าคนนี้เนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยมันทําให้หลายๆคนเนี่ยเป็นกังวลนะครับว่าอายอนนั้นเนี่ยจะยังเดบิวต์กับ Baby Monster หรือเปล่าเพราะ YG เองนั้นก็หายเงียบไม่ออกมาอัปเดตเรื่องราวของอายอนเลยเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าไม่ค่อยเจออายอนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทาง YG Entertainment นั้นจะออกมาสยบข่าวลือว่า Baby Monster จะไม่มีอายอนหรือว่าอายอนนั้นจะไม่เข้าร่วมการเดบิวต์กับเบมอนแล้วนะครับเพราะว่า YG นั้นได้คอนเฟิร์มไปกับสื่อของทางเกาหลีใต้เลยนะครับนั่นก็คือ JTBC นั่นเองบอกว่าในตอนนี้อายอนนั้นยังไม่ไปไหนยังคงเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์เช่นกันนะครับเผยว่าเป็นการสยบข่าวลือว่าอายอนนั้นจะไม่เดบิวต์นะครับเรามามีอายอนหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อย YG เนี่ยก็เคลื่อนไหวสักทีนะครับเพราะว่า YG เนี่ยก็แถลงบอกทางผ่านสื่อของทางเกาหลีใต้เลยซึ่งเมื่อวานนะครับทาง YG ก็เพิ่งจะบอกมาว่าเบมอนนั้นเตรียมตัวแล้วในตอนนี้ทั้งซ้อมเต้นเลือกเพลงเดบิวต์ได้แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มถ่ายทํา MV ในช่วงสิ้นเดือนนี้จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ายังปักวันไม่ได้ว่าจะมาในช่วงไหนต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนแต่ว่าพฤศจิกายนนี้ Baby Monster มาแน่นะครับก็ยิ่งทำให้แฟนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอเคใกล้วันแล้วและอายอนล่ะยิ่งมาเจอกับโลโก้ของวงนะครับที่เปลี่ยนจากเลข7ให้กลับมาเป็นตัว T เหมือนเดิมก็ยิ่งทำให้เป็นกังวลมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าครั้งนี้นะครับออกมาพูดถึงแล้วว่าอายอนนั้นก็เตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์เช่นเดียวกันแต่ว่า YG เนี่ยเลือกใช้คำว่าเดบิวต์เช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้พูดต่อนะครับว่าจะเดบิวต์กับเบมอนหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากชัดเจนไปเลยก็ควรจะบอกว่าเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์ร่วมกับ Baby Monster เช่นเดียวกันหรือว่าเบมอนนั้นจะมีอายอนแน่นอนยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับแฟนคลับขึ้นไปอีกนะครับว่าอายอนเนี่ยที่เตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์นี้จะเป็นการเดบิวต์ในฐานะของเมมเบอร์จาก Baby Monster หรือว่าเข้าร่วมกับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆของทางค่ายที่ปายางได้พูดไว้ว่าเตรียมไว้สำหรับการเดบิวต์เช่นเดียวกันแต่ก็จะต้องเลื่อนเวลาไปอีกนะครับตามลำดับตามแผนหรือว่าอายอนเนี่ยจะเดบิวต์เดียวเป็นศิลปินเดี่ยวของทางค่าย YG นะครับหรือว่า The Black Label เช่นเดียวกันกับโซมีนั่นเองหายเอาเนี่ยก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะครับจะดีใจก็ดีใจได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ต้องมารอดูกันว่า YG จะออกมาพูดถึงเรื่องอายอนเพิ่มเติมอีกทีเมื่อไหร่เรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ